หายใจเป็นไอเลยมันดีแล้วอ่ะที่เรามาในหน้าหนาวเพราะว่าเอ๊หรือว่าเราคิดผิดแต่ว่าเราคิดถูกเพราะว่าหน้าหนาวแบบนี้เราก็ต้องมาที่มันเป็นน้ำพุพูดไม่รู้เรื่องหรอตอนนี้เราอยู่ที่ชมบุรีเมจิออนเซ็นแล้วค่ะถือว่าเป็นทางตอนใต้ของฮอกไกโดนะคะแล้วทุกคนเห็นป้ายไหมว่าจิโกคุดานิภูเขานรกนั่นเองนั่นก็คือรูปของภูเขานรกนั่นเองนะคะภูเขานรกนี่ก็ถือว่าเป็นบ่อเกิดออนเซ็นที่สำคัญของญี่ปุ่นเหมือนกันเฮ้ยดูยักษ์วัดโพสิไม่ใช่ยักษ์วัดโพอันนี้นะคะเป็นยักษ์สองท่านนะคะที่คอยปกปักรักษาแม่น้ำภูเขานรกนั่นเองนะคะยักษ์สองท่านนี้นะคะเขาเป็นยักษ์ที่ใจดีเพราะนั้นทุกคนก็จะไม่ต้องกลัวเขาค่ะก็จะคอยปัดเป่าสิ่งโชคร้ายแล้วก็เอาแต่สิ่งดีมาให้กับคนเมืองที่นี่สวยยังเสร็จแล้วตอนนี้ในมือถือบอกว่าลบ7องศาพูดยากแต่ตัวว่าของจริงอ่ะฟีลไลท์อ่ะลิ้นแข็งลิ้นแข็ง22 22องศาลบ22องศาอุ่นจริงๆด้วยอันนี้เป็นบ่อเซงเกนโคเอ็นคือตรงนี้เขาจะเรียกว่าสวนเซงเกนนะคะแล้วก็ถ้าดูคันจี2ตัวนั่นตรงนั้นที่เขียนว่าเซงเกนโคเอ็นเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อนหรือว่าออนเซ็นนั่นเองตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงทางเข้าแล้วเราก็จะเดินถ่ายรูปตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นแหล่งออนเซ็นที่ใหญ่ที่สุดของฮอกไกโดน้ำพุร้อนเนี่ยก็มีมากมายหลายสีมีทั้งแบบสีน้ำนมแล้วก็มีแบบเป็นน้ำเกลือแล้วก็มีสีเขียวมรกตซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปอย่าโยนเหรียญลงไปข้างในพังเฮ้ยอุ่นมากนี่ไงเป็นตองต้มเขาต้องอยู่ตรงตอมไม่สามารถกลับไปได้แล้วเพจลงมาข้างหน้ามันเหมือนเดอะมิสเลยอะหนังอะเดอะมิสเพื่อนก็ไม่ช่วยถ่ายเล่นอีกเพื่อนตะกี้ใช่ไหมหัวล้อคนที่เขาลื่นอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็หันมาบอกเราว่าให้ระวังนะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าดีทำไมเราเป็นคนที่ใส่ไม่ดีแบบนี้ A few moments later ไปไหนมาไหนก็ให้เราเมื่อกี้ให้ไม้ไปไม่ยอมเอาไปค้ำเอาไปจิ้มคนก็มันน่าจิ้มอ่ะดิวน่ารักอ่ะเอาแล้วเขาเนี่ยขึ้นใส่หมวกก่อนล้มแล้วเราก็ต้องสวยเหมือนเดิมอันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหัวเราะชาวบ้านร่างไปกรรมมันติดจรวดตัวขึ้นโรงเวไปดูหมีสีน้ำตาลกันนี่ไงเอาให้มันตอบด้วยบอกคุณโจฟันที่หนึ่งนะไปกันน้องเขาต้องกินเราปะใช่น้องต้องกินเราสามสองหนึ่งช
ปลาแห้งไหมครับปลาแห้งไหมครับปลาแห้งสดๆจะรับหมีตัวเป็นๆ